มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนครม.เห็นชอบต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก2เดือนค่ะเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.ว่าครม.นะคะเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2564เนื่องจากยังมีความจำเป็นจะต้องใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ต่อไปค่ะนายอนุชากล่าวว่าเพื่อประโยชน์ในการบูรณาการปฏิบัติงานและก็การดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรด้านสาธารณสุขและการดำเนินการอื่นๆรวมถึงการบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนในสถานการณ์ของประเทศกลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ